จะเล่นสดๆที่นี่ครับมีได้รับเกียรติจากทีมงานนัสดาโอ้กับขอบพระคุณครับงามๆจากนัสดาชาแนลนะครับถ่ายทอดสดเลยครับผมไปกว่า316ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าเข้า3คนก็เซิร์ฟเวอร์ไม่ไหวครับผมเซิร์ฟเวอร์รับได้3คนเท่านั้นนะครับกรุณาผัดกันนะฮะสมมติอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ตกลงกันว่าฉันเข้าก่อนนะเดี๋ยวแกค่อยเข้าทีหลังอะไรอย่างนี้เพราะว่าพอคนที่4มาปุ๊บล่มเลยจ้ะระบบล่มเลยจ้านะจ๊ะขอบคุณนะใช้ได้ใช้ได้ครับชักชวนกันมาแกเตรียมขวดน้ำเครื่องแล้วอุตส่าห์มาให้ยังจะมาแซวอีกเนาะอุตส่าห์มาเตรียมงานให้พวกเราแต่เช้าเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ทานข้าวอยู่ด้านในนะครับถ้าอยากจะฟังเพลงนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นเพลงเพราะๆครับ พวกเรานะครับย้ายสัมมโนครัวนะครับจากในโรงอาหารจากห้องอาหารออกมานั่งข้างนอกได้นะครับยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับถึงไม่ออกมาครับพี่ท็อปครับข้างในจัดลำโพงไว้ให้แล้วฮะยังไงก็ต้องฟังเราครับหมายถึงข้างในนั้นมีลำโพงด้วยมีลำโพงด้วยนะครับทักทายท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอยากทานข้าวให้ได้อรรถรสเชิญด้านนอกนะครับนั่งมานั่งดูตัวเราสองคนเป็นๆถ้าอยากให้หยุดเร็วๆเมื่อไหร่หยอดเงินให้เต็มตู้เร็วๆนะครับตู้ไม่เต็มเราไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดฮะเตรียมมาประมาณ458เพลงนะครับกะว่าจะเล่นเพลงที่457เลยนะฮะ400เพลงนี้ซ้อมกี่ชาติครับไม่ทราบนะครับเพราะว่าเพลงนึงเนี่ยเราเล่น5เวอร์ชันนะครับก็ไม่เหมือนเดิมโอ้งั้นครบแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็สรรเสริญก่อนสิครับสรรเสริญสรรเสริญมันเล่นก่อนดิมันดังกว่าดนตรีผมวอลลุ่มอยู่ในมือครับไม่ต้องกลัวไม่เป็นเพลงพี่จ๋าเพลงจอยก่อนเพลงจอยแล้วค่อยเพลงสรรเสริญแล้วก็เพลงจอยครับสรรเสริญครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพมากนะครับทางด้านการดนตรีนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกนักร้องนักดนตรีเนี่ยนำมาโคเวอร์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในวันนี้ก็เราก็คัดเลือกบทเพลงเพราะๆนะครับที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์มาแสดงในวันนี้ด้วยนะครับและเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเคยฟังแล้วก็น่าจะร้องตามได้นะครับหลายๆเพลงเป็นเพลงที่คุ้นหูอยู่แล้วนะครับก็ในช่วงแรกของการแสดงนะครับก็คงหลังจากนี้คงเป็นธรรมเนียมของนักดนตรีแล้วก็วงดนตรีหลายๆที่นะครับก็คือเราก็คงจะต้องร่วมกันถวายอาลัยแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านก่อนนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับจริงเหรอครับจริงฮะอ่ะโอเคครับก็บทเพลงแรกนะครับสรรเสริญพระบารมีสำหรับเพลงแรกนะครับที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรตินะครับก็
เพลงนี้ก็คือเพลงชื่อว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับเพลงนี้แต่งขึ้นในวโรกาส5ธันวาปีเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมอ๋อครับผมใช่ครับนะครับ2556นะครับเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะครับก็เป็นดำริของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในตอนนั้นที่ต้องการจะแต่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอแต่งเสร็จออกมาก็ผลิตเป็นซีดีแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับเป็นตอนเขาบอกว่าผลิตซีดี 2,000 ชุดนะครับก็แจกจ่ายให้กับกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็สำหรับเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการสอนให้กับพวกเราเนี่ยได้รู้จักคิดดีทำดีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเป็นเนื้อหาโดยรวมของเพลงนะครับก็เพลงนี้นะครับจะขับร้องโดยถ่ายทอดโดยครับนักร้องสาวของเรานะครับใช่นะครับน้องจอยนะครับจากศูนย์นาโนเทคนะครับขอเชิญน้องจอยจากนาโนเทคนะครับจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ฉันสักจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมThank you.
จนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมไพเราะและหวานซึ้งมากไพเราะมากนะครับความหมายของบทเพลงก็ดีมากๆด้วยนะครับใช่นะครับก็ให้พวกเราปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะครับใช่ใช่นะร่วมกันทำตัวเป็นคนดีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับผมนิวเพลงนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยมากนะครับก็ชื่อภาษาไทยก็คือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงนะครับมีที่มาที่ไปยังไงครับมีนะครับก็ภาษาอังกฤษเรียกเพลงนี้ว่า Blue Moon นะครับสำหรับเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเนี่ยอยากเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเป็นเพลงซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเนี่ยในจังหวะที่จะเรียกว่าไงดีภาษาชาวบ้านก็คือว่าทรงเพิ่งเริ่มคบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ใหม่ๆก็คือพระราชินีใช่นะครับก็คือเพิ่งเริ่มคบใหม่ๆแล้วก็มีช่วงนึงนี่ที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จไปพักร้อนนะครับต่างประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เนี่ยก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งในช่วงที่ทรงห่างกันตรงนั้นเนี่ยก็ทรงมีความรู้สึกคิดถึงนะครับแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมา2เพลงก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนึงกับอีกเพลงนึงคือเทวาพาคู่ฝันนะครับก็คือเหมือนกับว่าทรงคิดถึงมากความรู้สึกระทมทุกข์ของพระองค์ตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับพระอาทิตย์ที่แสงมอดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ทรงอยากจะให้มีเทวาหรือเทวดาเนี่ยมาช่วยนะครับนำพาให้ทรงได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยโทนของเพลงนี้จึงได้เป็นโทนซึ่งจะฟังดูแล้วเศร้าใช่นะครับจะทรงใช้คอร์ดทรงใช้อะไรเนี่ยซึ่งดูลักษณะเหมือนมันค่อนข้างจะเศร้านะครับแล้วก็จากประวัติได้ข่าวว่าโรแมนติกกว่านั้นอีกใช่นะครับแล้วก็คือว่าในช่วงผ่านจากนั้นไปอีกหลายปีเนี่ยนะครับก็คือมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขณะนั้นนะครับก็คือวันที่12สิงหาปี2492นะครับในวันนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็ทรงขับร้อง2เพลงนี้ก็คืออาทิตย์อับแสงกับเทวาพาคู่ฝันแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พระบรมศรีเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงถวายแหวนมั่นนะครับหลังจากที่ทรงร้องเพลง2เพลงนี้จบไปแล้วนะครับ1ใน2เพลงนั้นก็คือเพลงที่จะได้ฟังในวันนี้ก็คือเพลงอยากฟังแล้วพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงครับผมวันนี้จะมาถ่ายทอดโดยพี่จ๋าครับพี่จ๋าครับเรียนเชิญพี่จ๋านะครับมาเลยThank you.
ืนใจไปนอนยิ่งดูเหมือนฟ้อนไฟรนที่ว่าสางยามห่างดวงกมลสุริยมองมนปวงชีวิตในโลกขับจนเสื่อมสางหวังคอยคอยเฝ้าจูบจนที่ว่าเรื่องงามสบความรักยามคืนคงจูบจนที่ว่าเรื่องงามสบความรักยามคืนไพเราะคนลุกเลยขอบคุณพี่จ๋าด้วยนะครับขอบคุณมากครับบทเพลงอาทิตย์อับแสงไม่พอเราได้ฟังความหมายของเพลงนะครับแล้วเราฟังเพลงพระราชพลเราจะรู้สึกแบบแหมมันอินด้วยนะมันอินมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าถึงอารมณ์ของผู้แต่งก็คือครับในจังหวะที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงเหล่านี้เนี่ยมันมีความในนะแฝงอยู่และเป็นการยืนยันนะพระอัจฉริยภาพนะครับทางด้านดนตรีของพระองค์ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายมากเลยเดี๋ยวจะได้ทยอยฟังนะครับเป็นบทเพลงที่เศร้าๆก็มีเพลงจังหวะสนุกๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงพี่นิวก็คือว่าทุกเพลงพระราชนิพนธ์นะครับถ้าเราสังเกตดูประโยคสุดท้ายมันจะพาโทนทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นโพซิทีฟอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะทรงมีพระราชดำริว่าเพลงของพระองค์เนี่ยจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นเนกาทีฟแต่ว่าสุดท้ายจะต้องจบด้วยการให้กำลังใจเสมอก็จะมีความสุขใช่จะต้องฟังแล้วมีความหวังและมีความสุขเสมอนะนี่เราจะสังเกตได้จากการฟังเพลงพระราชนิพนธ์นะครับแล้ววันนี้เมื่อกี้สังเกตมีน้องๆหนูๆมาด้วยน้องๆหนูๆนกๆหนูๆนกๆหนูๆจะได้เป็นโอกาสอันดีก็จะได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์กับเพลงเทิดพระเกียรติด้วยก็ซื้อข้าวแล้วออกมานั่งทานข้างนอกก็ได้นะครับถ้าอยากดูดนตรีสดนะครับแต่อย่างที่ว่าออกนะครับเราบังคับฟังอยู่แล้วเพราะเราลำโพงไปจ่อข้างในด้วยอยู่ข้างในด้วยครับครับอ่ะเพลงต่อไปดีกว่านะครับก็กลับมาสู่ช่วงของเพลงเฉลิมพระเกียรติอีกครั้งนึงนะครับเป็นข่าวของพี่ท็อปบ้างแล้วใช่วันนี้เลือกเพลงอะไรมาถ่ายทอดก็วันนี้เลือกเพลงของณแต้มชรัตน์นะครับมา1เพลงนะเพลงนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเพลงซึ่งแต่งในโอกาสเฉลิมฉลองวันที่5ธันวาคมนะครับเพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเกี่ยวข้องกับความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะครับแล้วก็ฟังวันก่อนไปฟังคลิปที่ณแต้มร้องสดในเวทีคอนเสิร์ตณแต้มก็พูดทำนองว่าเนี่ยคือเปรียบความรักของพ่อนะครับเหมือนกับความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนนะครับว่าทรงเป็นห่วงเป็นใยลูกๆดูแลมาตลอดเหมือนกับประชาชนเป็นลูกของพระองค์เองนะครับเพลงนี้ก็มีชื่อความหมายสั้นๆเลยตรงตัวเลยว่าพ่อนะครับก็เป็นออริจินอลของณแต้มชรัตน์เฟื่องอารมณ์นะครับก็ลองฟังจะไพเราะแค่ไหนฝากเลยครับขอบคุณสำหรับเสียงตบมือในจุดนี้บ่รักเจ้าสุดใจในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้ายังเดียงสาบ่คอยคุ้มครองป้องภัยให้เจ้าทุกเวลาเจ้าคือของขวัญจะฟ้าไกลเพียงให้เจ้าอิ่มท้องเพียงให้เจ้านอนอุ่นยอมพ่อยอมแม่หนักแค่ไหนสุขใจไม่ยามเจ้ายิ้มปลอบใจเมื่อร้องไห้ใส่ใจห่วงใยเจ้าทุกนาทีสิ่งที่พ่อหวังเมื่อยามเจ้าเติบใหญ่ลูกเอ๋ยให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจ
กินเจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอวันที่เจ้าหัดเดินจับมือเจ้าเดินต่อแต่งพ่อคอยดูแลไม่ห่างไปไหนสักวันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องก้าวเดินเองสักวันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องเป็นคนดีขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเสียงปรบมือความหมายดีดีเพลงนี้ซาบซึ้งมากนะครับนะชื่อเพลงสั้นๆเองแค่คำว่าพ่อนะครับความรักของพ่อที่มีต่อลูกเปรียบเสมือนกับความรักที่ทรงมีต่อประชาชนครับยิ่งใหญ่มากแล้วก็อธิบายยังไงก็ไม่หมดนะครับต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะบอกว่าเราได้ยินเพลงนี้มานานมากไม่น่าเชื่อพี่นิวว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งมาแล้ว20ปีนะโอ้โห20ปีแต่ทุกวันนี้ยังได้ยินเพลงนี้ตลอดครับเป็นตอนที่เฉลิมฉลองใช่นะครับ50ปีที่ทรงครองราชย์เนาะตอนนั้น50ปีนะครับครองราชย์ครบ50ปีแล้วก็เพลงนี้ก็ถูกแต่งในวาระโอกาสนั้นนะครับครับเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าพระองค์เนี่ย okay. ทรงเหมือนกับทรงพระราชกรณีต่างๆเนี่ยเหมือนกับทรงปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ก็แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาให้ดอกผลเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนวันนี้ทั้งประชาชนทุกคนก็ได้เก็บเกี่ยวจากต้นไม้นั้นนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับให้ต้นไม้นั้นยังคงอยู่ต่อไปและยิ่งใหญ่ขึ้นเพลงนี้ก็คือเพลงต้นไม้ของพ่อนั่นเองลองฟังด้วยกันครับผมนานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว70ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลนี่เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกล
แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาจากหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเพื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยิ่งงดงามวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจเหงื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าทุกคนนะจะดูแลต้นไม้ของพ่อนะครับใช่นะครับต่อไปจากวันนี้นับหมื่นปีนะครับใช้เหงื่อของเรานะรดลงไปเพื่อให้ต้นไม้ของพ่องดงามนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าท่านปลูกฝังสิ่งอะไรไว้ให้บ้างสิ่งอะไรไว้บ้างนะครับกับประเทศเรานะครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับครับก็อายุน้อยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแต่งในวโรกาสทรงครองราชสมบัติ70ปีครับจริงๆเป็นช่วงปีนี้ใช่ช่วงปีนี้พอดีนะครับก็คือห่างจากเพลงเมื่อกี้20ปีนะครับเพลงนี้แต่งในวโรกาสครองราชครบ70ปีแล้วก็เป็นเพลงซึ่งแต่งในใต้ลิขสิทธิ์ของแกรมมี่นะครับแต่งโดยคุณปิติลิ้มเจริญแล้วก็มอบให้พี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดก็ยังเป็นคนถ่ายทอดพี่เบิร์ดนี่ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติเยอะมากนะครับก็เพลงนี้เนี่ยก็ใช้เพื่อในงานเฉลิมฉลองนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกคนไปก็เป็นเพลงซึ่งมีเนื้อหาดีๆอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยก็กล่าวถึงคือขึ้นต้นเพลงนี้เนี่ยด้วยประโยคเด็ดประโยคนึงนะครับประโยคก็คือบอกว่าคือตอนนั้นถ้าจำได้คือว่าช่วงที่เสด็จมาประเทศไทยแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อนะครับช่วงนั้นก็ท่านทรงเล่าว่ารถขบวนเสด็จเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ประชาชนอยู่สองข้างทางเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทรงคิดในใจว่ากลัวรถพระที่นั่งเนี่ยจะทับขาประชาชนเหลือเกินนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแน่นแล้วเข้ามาชิดรถพระที่นั่งมากแล้วก็ทรงบอกว่าได้ยินเสียงประชาชนตะโกนขึ้นมาว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะครับแล้วทรงบอกว่าในใจของพระองค์เนี่ยทรงบอกว่าถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าจะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรนะครับประโยคนี้ถูกนำมาขึ้นต้นเพลงในเพลงนี้เลยนะครับนั่นก็คือเพลงเหตุผลของพ่อครับนะครับผมจะขับร้องโดยท่านประธานของเรานะครับพี่นิวนะครับก็เสียงปรบมือหน่อยนะครับลองฟังครับในหลวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมาย
แต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรรักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหนก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเราขอบคุณครับไพเราะอีกแล้วเหตุผลของพ่อนะครับนะอย่างที่เพลงบอกเลยนะไม่ว่าเราจะรักบอกรักท่านมากขนาดไหนนะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่ในใจนะครับว่าพระองค์รักของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่มากกว่าใช่แล้วครับผมครับต่อไปนะครับพี่นิวจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อีกหนึ่งบทเพลงนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากใช่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beam นะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27นะครับก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงซึ่งในช่วงจังหวะนั้นน่ะคือปีประมาณ2,500 ต้นๆนะครับช่วงนั้นคนไทยกำลังฮิตลีลาศนะครับแล้วก็มีเวทีลีลาศที่ที่สวนอมพรด้วยนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พระราชทานเพื่อให้มีจังหวะแล้วก็ท่วงทํานองเนี่ยอ่อนหวานสง่างามเหมาะกับการเต้นลีลาศโอ้ก็ต้องจังหวะแบบใช่มีจังหวะหน่อยนะครับแล้วก็เต้นบัลเล่ต์แต่เราจะไม่โชว์นะวันนี้เราจะไม่โชว์นะครับ
พราะว่าทางลีลาทางบัลเล่นะครับนะในประวัติบอกว่าอย่างนั้นว่าเหมาะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ส่งพระราชทานให้กับการแสดงบัลเล่ของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับแล้วก็ออกแสดงในปี2501นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงซึ่งมีจังหวะน่ารักน่ารักแล้วก็ฟังช้าๆมาหลายเพลงแล้วเรามาฟังจังหวะที่ดูสนุกๆแบบขยับขึ้นมาอีกนิดนึงบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกโคเวอร์เยอะมากเพลงนี้ครับผมนะครับนักร้องสาวมาถ่ายทอดอีกแล้วใช่นะครับก็ขอเชิญพบกับเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนหรือ Magic Beam นะครับถ่ายทอดโดยน้องยุ้ยครับเชิญครับขอบคุณค่ะไม่อยากให้จบเลยใช่แบบฟังแล้วอยากจะบัลเล่ขึ้นมาทันทีในมูดบัลเล่เลยนะครับบัลเล่เลยรองเท้าไม่พร้อมรองเท้าไม่พร้อมรองเท้าไม่พร้อมก็ได้อยู่นะอัลละโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็คือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเพลงซึ่งมีจังหวะสนุกๆนะครับในหลายๆเพลงทีเดียวทีนี้ในจังหวะโมเมนต์นี้นะเราก็มาถึงช่วงสนุกแล้วเนี่ยก็ต่อได้ช่วงเพลงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งจะบอกว่ามีหลายเวอร์ชันแล้วถูกโคเวอร์เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือภาษาไทยเราใช้ชื่อว่าเพลงพระราชพลชะตาชีวิตชะตาชีวิตครับแล้วก็ภาษาอังกฤษคือ H.M. Blue นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงพระราชพลลำดับที่5นะครับของพระองค์ท่านนะครับที่มาที่ไปน่าสนใจอีกแล้วน่าสนใจอีกแล้วนะครับเพลงนี้ H.M. Blue หรือชะตาชีวิตเนี่ยก็คือทรงพระราชพลขึ้นหลังจากเสด็จครองราช
แล้วก็เสด็จกลับไปศึกษาต่อนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นก็ให้คู่ขวัญคู่บารมีของพระองค์ท่านแหละก็คือพระองค์เจ้าพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะครับซึ่งแต่งเนื้อร้องให้กับหลายเพลงมากเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยหลายเพลงมากคือต้องบอกทุกท่านนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ยเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยจะไม่ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้องนะส่วนใหญ่จะทรงเป็นเขียนเป็นโน้ตเป็นพระราชนิพนธ์เป็นทำนองเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็ใช้เล่นในงานหนึ่งนะครับในปี2490ตอนนั้นเนี่ยเป็นงานจัดเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ5ธันวานะครับปี90ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักเรียนไทยในสวิสก็จัดงานเขาว่ากันว่าจัดแบบข้ามวันข้ามคืนอ่ะโอ้โหข้ามวันที่5ข้ามวันที่6ซึ่งท่านไปทรงดนตรีด้วยซึ่งวันที่6เนี่ยท่านทรงดนตรีอยู่ในวงดนตรีด้วยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ทรงพระราชทานเพลงนี้เล่นขึ้นมาในงานนะครับแล้วก็ให้เป็นอีเวนต์เล็กๆในงานว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทายชื่อเพลงความหมายของชื่อเพลงว่า HM Blues เนี่ย HM เนี่ยย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็ส่งแบบให้เล่นเป็นเกมเล่นๆก็บอกว่าให้ทุกคนเขียนใส่กระดาษทายชื่อเพลงแล้วก็แล้วคนจะทายถูกมั้ยใช่แล้วก็ใครอยากจะทายเนี่ยก็บริจาคเงินมาด้วยครึ่งฟรังก์อะไรเงี้ยเป็นการแบบเหมือนกับทำบุญให้กับคนยากจนในทำนองเนี้ยนะครับทุกคนก็จะเดาว่า HM เนี่ยย่อมาจาก His Majesty The King นะครับก็คือเหมือนเป็นเพลงของพระเจ้าอยู่หัวบลูของพระเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของเพลงเนี่ยฮังHM ก็คือ Hungry Men's นะครับหมายถึงว่าเวลาที่กำลังหิวใช่นักดนตรีเล่นอยู่ในวงดนตรีเนี่ยคือมองเห็นคนที่อยู่ในงานเนี่ยทุกคนก็นั่งกินครับนั่งกินเหมือนตอนนี้เลยนั่งกินทุกคนนั่งกินข้าวหมดเลยอะครับแต่เรายังไม่ได้กินครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จะถ่ายทอดได้อินเป็นพิเศษมากๆเพราะฉะนั้นฮัง HM ก็คือย่อมาจากนักดนตรีกำลังหิวข้าวพูดง่ายๆนะครับ HM ก็คือ Hungry Men's Blue นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงใช้เพลงนี้มาตลอดแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครซึ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยประพันธ์เนื้อภาษาไทยแต่ว่าทรงพระราชทานเฉพาะโน้ตไปไม่ได้ทรงพระราชทานเนื้อร้องภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นอาจารย์ประเสริฐไม่รู้ครับว่าโทนของเพลงเนี่ยคือเนื้อหาเดิมคืออะไรอาจารย์ก็ไปแต่งเป็นเพลงสไตล์ชีวิตขึ้นมาเลยกลายเป็นอีกคนละแบบเลยเนื้อหาคนละขั้วเลยนะครับเป็นนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคือพูดถึงสไตล์ชีวิตของคนอะไรไปเลยเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่เพลงนี้เนื้อหาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะคนละทิศละทางนะครับก็นี่คือเป็นที่มาของเพลงนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะร้องทั้งสองเพลงนี้ลองฟังด้วยกันนะครับผมแล้วก็เพลงนี้เราจะต่อด้วยอีกเพลงนึงเลยครับอีกเพลงนึงก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นเนี่ยภาษาอังกฤษคือ Love at Sundown นะครับก็เพลงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ทรงแต่งใหม่ๆ2ปีทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นใหม่ๆนะ2489เป็นช่วงทดลองว่างั้นนะครับคือทรงทดลองหลายๆรูปแบบในการแต่งก็ตามประวัตินี่เป็นลำดับที่2 2เลยนะครับลำดับที่2ของเพลงพระราชนิพนธ์ก็ใช้จังหวะ Foxtrot นะครับเป็นเพลงซึ่งทรงทดลองอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เนื้อเพลงก็ยังเช่นเดิมใช่นะครับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะครับแล้วก็ภาษาไทยให้ท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่นะครับแต่งคำร้องขึ้นมานะครับแล้วก็พระราชทานเพลงตรงนี้ให้ครูเอื้อนะครับสุนทรสนานนำออกบรรเลงวงสุนทราภรณ์สุนทราภรณ์นะครับบรรเลงในปีท็อปเลยใช่2489นะครับในเวทีลีลาสวนอัมพรในช่วงปีนั้นนะครับก็เป็น2เพลงซึ่งมีจังหวะสนุกๆนะครับน่าสนใจทีเดียวก็ลองฟังกันดูนะครับวันนี้เราจะร้อง2เพลงนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับลองมาฟังกันดูครับนะครับผมนกน้อยคอยบินมาเดียวดายคิดไม่ไหวกังวลให้หมุนหรือไทยมองขาดมุนมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม่ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยันลองฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอมชีวิตระทมเพราะรอมาจูบจันแจ่มฟ้านภาพองเฝ้ารอให้เดือนชุบวิญญาสักวันมาชะตาคงดี
wake up the hungry man's blues. You be hungry too if you are in this band. Don't you think that our music is grand? Wake up the hungry man's blues. You eat and now all of you. We'd like to eat with you too. That's why we got the Asian blues. น้อยคอยบินมาเดียวดายคิดไม่วายกังวลให้หมดหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองลงลายไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายยันตะวันเลื่อนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยังลองฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งร้อนรอมชีวิตประทมเพราะรอมาจบจันจำฟ้าหน้าผาพองเฝ้ามองให้เดือนจุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีชะตาชีวิตแก HM Blue ผ่านไปนะครับต่อไปยังมีอีกหนึ่งบทเพลงแดดร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะหลับเลยเมฆาทอแสงเรืองรามชื่นงามตาในนภาสลับจับอัมพอแดดร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจไกลเส้นไกลสุดดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินนกรแดดร้อนร้อนหากทินนกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมลาโลกไปไกลแต่ความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมจบแล้วนะครับครับจังหวะสนุกมากสนุกมากนะฮะสังเกตชะตาชีวิตนะอย่างที่บอกนะครับเนื้อโทนเพลงภาษาไทยภาษาอังกฤษเนื้อมันจะไปคนละทิศละทางนะความหมายคนละทิศละทางคนละทิศละทางเลยแต่ก็ยังคงเรื่องของความสุขอยู่นะครับเป็นความสนุกสนุกสนาน HM Blue ก็เป็นเหมือนพระราชอารมณ์ขันนะครับของในหลวงนะครับใช่นะครับลำดับต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อีก1เพลงนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าพิเศษนะใช่พิเศษมากแล้วก็เป็นเพลงซึ่ง
เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแล้วถูกใช้ในหลายโอกาสมากนะครับก็คือเพลงพระราชพลที่ชื่อว่ายิ้มสู้หรือภาษาอังกฤษคือ smiles นะครับเป็นเพลงพระราชพลลำดับที่16นะครับทรงพระราชพลในปี2495นะครับก็เหมือนเดิมนะครับพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องใช่ครับผมแล้วก็เป็นเพลงซึ่งพูดถึงเรื่องของการปลอบขวัญให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทรงพระราชทานให้กับคนตาบอดคนตาบอดด้วยนะครับนำไปใช้บรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดนะครับในปี2495นั่นเองนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริก็เป็นผู้นิพนธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพลงนี้มีคนโคเวอร์เยอะหลายเวอร์ชันนะครับวันนี้เราจะนำมาในเวอร์ชันของดูสตริงนิดนึงดูสตริงนะครับลองดูของใครนะเป็นของ Gasanova เป็นของ Gasanova นะครับซึ่งเดี๋ยวเพลงนี้นะครับหลังจากเราฟัง Nasta Day ข้างบนเราอาจจะต้องใช้ก็ได้นะ จะยิ้มไหวมั้ยหลังจากบ่ายโมงเป็นต้นไปบ่าย3เราอาจจะต้องลงมาใช้เพลงนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวร้องอีกรอบนึงนะครับ เดี๋ยวร้องอีกรอบนึงยิ้มสู้นั่นเองยังไงก็ยิ้มสู้อยู่แล้วยิ้มสู้นะจ๊ะทุกคนจ้าโอเคครับฟังกันครับโลกจะสุขสบายนั้นเป็นเดินหลายทางต้องลบสิ่งกีดขวางทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันสำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองหรือทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยากร้างเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงยายนึกกลัววาดแกล้งยิ้มสู้คนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีก็มีหวังอยู่อย่าปุ่มมันมาพาลบหลู่ยิ้มละไม่ใจสู่หมู่มวลเพศภัยไฟกระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีวันอยู่อย่ามุ่งมานมาพาลบหลู่ยิ้มละไม่ใจสู้มู่มวลเพศภัยไฟกระทำความดีให้มีจิตโสภาแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานขอบพระคุณครับขอบคุณครับอีกคนดูแล้วยังเหนียวแน่วแน่ยังไงต้องยิ้มสู้ยิ้มสู้ไว้ยิ้มสู้นะอย่าลืมนะครับลงมาแล้วยิ้มสู้อยู่นะนะครับนะครับ
ย้ำเตือนกันอีกสักนิดหน่อยฮะนะครับวันนี้จริงชมรมดนตรีนะครับก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาทำการแสดงให้กับทุกๆคนได้ชมได้ฟังกันนะครับแต่นอกจากนั้นเรามีการรับบริจาคด้วยนะท็อปหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นกล่องรับบริจาคให้ชมรมดนตรีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบริจาคให้กับกลุ่มที่เขาจะทำนะครับอุปกรณ์ช่วยเครื่องมือพ่นยาเครื่องมือพ่นยาในผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับก็กล่องรับบริจาคอยู่บริเวณด้านหน้านะครับยังไงก็ช่วยๆกันไม่ช่วยสตางค์ก็ช่วยแรงก็ได้ช่วยแรงได้วันที่2ใช่ครับนะครับต่อไปนะครับเป็นอีก1บทเพลงนะครับเฉลิมพระเกียรติแต่งขึ้นในปี2542นะครับในโอกาส5ธันวาคมเช่นเดียวกันนะครับแต่งโดยพี่ดีนิติพงษ์แล้วก็ขับร้องโดยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอีกแล้วครับเพลงนี้มีความพิเศษว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพระนามภูมิพลนะครับภูมิพลคือกำลังของแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเพลงนี้นี่จะเป็นเนื้อหาของเรื่องของดินนะครับคำว่าดินก็คือหมายถึงว่าเพลงเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยหรือประชาชนชาวไทยเนี่ยเปรียบเสมือนเม็ดดินซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรครับคือเป็นแค่เศษดินเศษดินนะครับแต่ว่ามีแรงยึดเหนี่ยวอีกหนึ่งอย่างก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยรวมกันเป็นก้อนขึ้นมารวมมีพลังขึ้นมาเป็นศูนย์รวมใจของพวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เม็ดดินเนี่ยรวมกันเป็นแผ่นดินที่เข้มแข็งเพลงนี้ก็คือเพลงของขวัญจากก้อนดินนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับในเวอร์ชันของชมรมดนตรีนะครับในวันนี้ตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงหนึ่งที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรู้เม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหากเจอหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราถึงพ้องจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพ่อจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อย
จไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาของมีความยิ่งใหญ่ดินครับมีความยิ่งใหญ่มากครับเชื่อว่าทุกคนรวมพลังกันนะฮะก็จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็สานต่อสิ่งดีๆทำอะไรดีๆได้อีกเยอะแยะเลยได้ครับครับในหลวงในดวงใจโอเคครับก็รู้สึกข้างบนส่งสัญญาณมาว่าใกล้จะเริ่มแล้วนะครับก็เราขอมอบเพลงอีก1เพลงครับเป็นเพลงส่งท้ายเป็นเพลงส่งท้ายนะครับซึ่งแปลกมากเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนต้องขอสารภาพแต่ปรากฏพอได้ยินแล้วติดหูมากครับนะครับเป็นเพลงซึ่งอยู่ในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติซึ่งแต่งขึ้นในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคมนะครับ2555ครับ2555นะครับก็แต่งโดยมูลนิธิชัยพัฒนานะครับร่วมกับสมาคม National Geographic นะครับใช้ประกอบสารคดีชุด My King นะครับก็เนื้อหาของเพลงตรงตัวมากนะครับก็คือแสดงถึงความประทับใจของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านครับซึ่งถ้าท่านใดเคยฟังนะครับแล้วก็ร้องตามได้อยากให้ช่วยกันร้องใช่นะครับก็ถือเป็นเพลงส่งท้ายของเรานะครับเพื่อจะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าในหลวงในดวงใจนะครับครับเชิญฟังครับร้องได้ร้องเลยนะครับใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานที่หันมุ่งไม้ผดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้เย็นศิราพระบริบาลใต้ร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงพ่อคือแก้วตาขวัญใจจะเธอจะทูลไว้เนื้อชีวันพอเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปคือปณิธานที่หันมุ่งไม้ผดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้เย็นศิราพระบริบาลใต้ร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงนี่คือในหลวงในดวงใจ
ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้เย็นศิราพระบริบาลตายร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้เย็นศิราพระบริบาลตายร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงคนไทยรักในหลวงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ชมรมดนตรีนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยทำให้งานวันนี้เกิดแล้วก็สำเร็จขึ้นได้นะครับแน่นอนนะครับเจ้าของสถานที่อย่าง Thailand Convention Center ครับขอบคุณมือด้วยครับนะครับตึก CC ของพวกเรานะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับรวมทั้งจัดเครื่องของระบบเสียงต่างๆให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ถ่ายทอดสดไปด้วยครับพี่ท็อปครับต้องขอบคุณทีมงานจาก Nasda Channel ครับขอบคุณมากครับกว่า340ประเทศทั่วโลกนะครับได้ชมไปพร้อมๆกันไม่ได้ชมเรานะครับแล้วก็ยังมีน้ำดื่มนะครับจากชมรมจักรยานด้วยขอบคุณชมรมจักรยานด้วยนะครับส่วนน้ำดื่มให้กับนักดนตรีของเราที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ใจดีที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยตบมือตัวเองดังๆเลยครับซึ่งเรามั่นใจว่าไม่ใช่มาใช่ไหมไม่ใช่หน้ามาไม่ใช่แน่นอนเขาตั้งใจมาฟังจริงๆนะครับนะครับวันนี้พวกเราก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจอยากให้บรรยากาศวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราได้มีโอกาสระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับตอนนี้เข้าใจว่าข้างบนเริ่มได้เวลาประชุมแล้วนะครับเรามาส่งท้ายจริงๆจังๆจริงๆครับส่งท้ายแล้วกันด้วยเพลงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนยังอยากร้องเพลงนี้ไปตลอดนะครับข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิรากรานบพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมจักรินพระสยามินพระยศยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังว่าฤหาฤทัยดุจจะถวายชัยชัยยอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับนัสดาชาแนลข้างบนมีความสุขนะครับแล้วยิ้มสู้ด้วยกันนะครับข้างบนสู้ครับสู้ครับสู้ขอให้เป็นข่าวดี ลุ้นๆทีมเขาวันนี้ลุ้น